แสงอะไรแสงสุดท้ายก็บอกว่าไม่มีสสารชนิดใดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงแล้วจะพูดไปหาหอยทำไมจะเนี่ยครับเห็นไหมทฤษฎีมันคำนวณได้เห็นไหมฮะก็เลยใช้ตรงนี้ก็คงเป็นทั้งวาจาและอากัปกิริยาไม่เหมาะสมต้องการให้มันเก็บเข้าไปในขั้วหัวใจ active acting ถ้าเป็นการละครการทำ acting ใส่ acting เข้าไปสักหน่อยนึงกระทุ้งเข้าไปสักหน่อยนึงมันก็จะตีกลับมาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแล้วข้อที่4ยิ่งไปไม่ได้เลย300,000กิโลเมตรต่อวินาทียังทำไม่ได้แล้วนะถ้าหาไปเป็น90,000,000,000กิโลเมตรต่อวินาทีมันจะได้ยังไงแล้วมันไม่ใช่ลวงโลกจะให้ลวงแมวที่ไหนแล้วนี่ก็พยายามใช้คำนี้นะอาวาจากับกิริยาไม่เหมาะสมเพราะว่าโอเคคนที่ปฏิบัติธรรมก็บอกเออมันอย่านิ่งเลยหมดยุคแล้วครับ นะผมว่าหมดยุคนะผมเสแสร้งทำอะไรก็ได้ของคนนี่จะต้องยากเลยจริงนึกว่าแต่งตัวไม่เป็นยังไงครับสบายเหลือเกินเสแสร้งอะไรก็ได้นะฮะแต่ไม่อยากจะในบรรยากาศอย่างนั้นผมอยากให้เป็นบรรยากาศกันเองมากที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการที่จะสื่อสารให้กับกันโอเคนะหวังว่าผมก็ต้องชื่นชมว่าอะไรภาษาทั้งหมดที่ใช้เนี่ยใช้สุภาพขอชื่นชมภาษาที่ใช้นะครับคุณทาเรสนะฮะนะก็คงจะมีการตำหนิแค่ว่าใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก็คือวาจานั่นเองนะครับแต่เวลาผมย้อนแย้งคือตรงนั้นเองนะฮะเอาละแล้วท่านมาอวดอ้างว่าตัวท่านเองเป็นพุทธะเอาแล้วเลยผมไม่เคยพูดเด็ดขาดว่าจิตพุทธะไม่เคยเลยก็คงจะมีตำราที่จดจำกันมาเพราะตีความหมายเองผมไม่เคยเด็ดขาดจิตพุทธะถ้าจะพูดนะก็คือพุทธะเนี่ยแปลว่าที่จำมานะรู้ตื่นเบิกบานที่คือภาษาเก่าภาษาใหม่ผมบอกว่าตื่นรู้แล้วค่อยเบิกบานในภาษาใหม่พุทธานมันแปลว่าตื่นรู้เบิกบานไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาจำกับภาษาที่มันได้มาแบบอินเนอร์แบบการปฏิบัติได้มันคนละความหมายโอเคไหมถึงแม้ว่าท่านจะเข้าใจว่าพุทธากับคำว่าขีดบริสุทธิ์อันเดียวกันมันก็ถูกโอเคนะมันก็ถูกแต่ผมก็ไม่เคยใช้คำว่าจิตพุทธะโอเคไหมแต่เคยพูดคำว่าพุทธะมันแปลว่าภาษาเก่ารู้ตื่นเบิกบานภาษาใหม่ตื่นรู้ก็รู้จึงเบิกบานนี่คือลุงหงอกนะครับภาษาลุงหงอกเนาะโอเคนะไม่ใช่ภาษาพุทธะนะภาษาลุงหงอกนะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ให้ดีเนี่ยเพราะภาษาจำที่ท่านเคยจำมากับภาษาใหม่มันจะขัดแย้งแล้วน่าเห็นใจครับตรงนี้โอเคนะครับไม่ว่ารายการนั้นก็แชร์กันก็แชร์กันแต่เราไม่เฉือนกันนะแชร์กันเพื่อที่จะปรับระดับความเข้าใจนะผมบอกว่าผมได้มาสิ่งนี้ผมไม่ได้ใช้ตำราสักเล่มเดียวนะครับผมรู้จักตัวเองผมเองนะครับก็เชื่อว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจตัวเองผมก็พยายามบอกท่านว่าอยู่ในตัวท่านนะอย่าไปอาศัยตำราทิ้งหนูแล้วจ้าเงี้ยมันอยู่ในกายใจจิตของแต่ละทางคนแต่ละท่านทำให้ถึงนะครับมันได้ของมันเองเพราะสิ่งนี้ทุกคนหญิงชายต่างวัยต่างขนาดได้ทุกคนนะครับไม่มีข้อแม้ยากดีมีจนประกันใดนะนี่ก็คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกไม่มีข้อแม้ยากดีมีจนจะเป็นจันทานจะเป็นอะไรพราหมณ์แพทย์สูตรจันทานพวกนี้มีสิทธิ์ทั้งหมดโอเคไหมครับเอาละโอ้โหจิตตามันทั้ง2ปีที่ผ่านมาจะเลยพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายของผมบอกว่าอยู่ในทุกเซลล์นี่ยังหยาบนะครับเล็กกว่าเซลล์ไปหาโมเลกุลเล็กกว่าโมเลกุลไปหาอะตอมเล็กกว่าอะตอมก็คือนิวเคลียสมันอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสไม่ใช่อยู่ในศูนย์กลางของเซลล์เห็นไหมนี่คือภาษาลุงมองอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสโอเคไหมครับของท่านยังอยู่ที่เซลล์เห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ก็ถูกเพราะเซลล์พอเราแยกไปแล้วเซลล์มันใหญ่เอาบอดี้ก็ได้บอดี้คือร่างกายของท่านบอดี้ออร์แกนคืออวัยวะต่อไปก็เป็นทิชชู่ก็เนื้อเยื่อ
ต่อไปหาเซลล์พอหาเซลล์หลุดจากเซลล์ปุ๊บเป็นโมเลกุลหลุดจากโมเลกุลเป็นอะไรต่อถ้าหาวิชาชีวะมันจะไปพวก DNA เห็นไหมไป RNA แต่เรนนี่ไม่ไปตรงนั้นเราจะไปหาวิชาฟิสิกส์ก็ไปเป็นโมเลกุลไปเป็นอะตอมไปเป็นควาร์กไปเป็นนิวเคลียสไปเป็นควาร์กไปเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ไปแยกเป็นควาร์กไปอัพควาร์กดาวควาร์กก็มีแล้วก็มีแอนตี้ควาร์กไปเรื่อยแหละไม่จบโปรตอนก็คือเป็นเหมือนกันเป็นมีอัพควาร์กดาวควาร์กว่าไปหรือก็เป็นฮิกโบซอนว่าไปอะไรทำนองนี้ครับมันก็มีแอนตี้อยู่ละแอนตี้คือพวกตรงข้ามแอนตี้แอนทายนะอยู่ตรงข้ามหมดมันจะแยกไปทางอีไฟนิวตรอนมันก็มีแอนตี้ทั้งหมดไฟโปรตอนมันก็เป็นแอนตี้มีแอนตี้ทั้งหมดไปไม่จบนั่นตรงนั้นเรียกว่าควาร์กตรงนั้นครับคือแหลมคมมากครับเรื่องของควาร์กก็เลยในที่สุดก็มาพูดเรื่องของควอนตัมก็คือความถี่ใช่ไหมก็จบเลยควอนตัมเกิดดับเองนะครับก็มาถึงภาวะของควอนตัมทฤษฎีควอนตัมเนี่ยหรือว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมารูปแบบนี้เมื่อมันเป็นของใช้ของจ่ายนะมันไม่ใช่ไปหาเรื่องของจิตบริสุทธิ์แล้วไปหาจิตบริสุทธิ์ก็ต้องอีกบริบทก็คือเรื่องมนุษย์เนี่ยจะทำได้มนุษย์แต่ละคนปัจเจกบุคคลทำได้หมดนะครับเรื่องพวกนี้นะอ้าวอีกทีนึงพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายและจิตสถิตที่หัวใจนั่นท่านก็บอกว่าจิตสถิตที่หัวใจผมไม่เคยพูดเด็ดขาดผมบอกว่าจิตสถิตที่สมองเห็นไหมคนละความหมายแล้วนะครับตรงนี้แหละครับเพราะมันเข้าใจต่างกันมันก็เลยไม่เชื่อมโยงกันโอเคไหมครับใจผมคล้อยตามของเก่าผมไม่คล้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจิตสถิตที่สมองผมอธิบายเรื่องสมองกันเยอะแยะไปเข้าหูสู่ใจสมองมันถึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองมันถึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองมันถึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองมันถึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันถึกแก๊กคำว่ามันถึกแก๊กความเร็วมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ดูในคลิปปฐมบทนะฮะภาวะหลุดโลกดูก่อนนั่นดูก่อนนะเพราะว่าคนถามผมเขาด็อกเตอร์ไม่ใช่นักบวชโอเคไหมเพราะฉะนั้นสังเกตเวลาเขาถามจี้ผมเนี่ยไม่ได้เตรียมมันสักหน่อยเดียวนะเขาถามจี้เสียดายนิดนึงฮะแม้ถ้าให้เวลาผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก5วินาทีผมอยู่จดเลยจะจบคำนั้นโอ้โหสมบูรณ์ที่สุดนะท่านถามดับผมก่อนมันก็เลยคนฟังก็ไม่เข้าใจคำสุดท้ายนิดเดียวลั่นคำเดียวก็จบแล้วมีอยู่จุดเดียวเองนะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของเวลาที่มันไม่ทันกันในการตอบคำถามในภาวะโดดโลดครับไม่รู้จะมีจุดนะเอานะทีนี้ขออนุญาตอ่านให้จบพลังงานอยู่ในเซลล์ของร่างกายอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายผมขีดเส้นใต้ไว้จิตสถิตที่หัวใจอันนี้ผมไม่เคยพูดเด็ดขาดนะครับหัวใจเต้นคือดูดและผลักถูกต้องตอนนี้ถูกต้องดูดผลักผมทำมือเสมอดูดผลักดูดผลักโอเคนี่ถูกต้องนี่ผมพูดแน่นอนส่งไฟฟ้าไปให้ทุกเซลล์ส่งไฟฟ้าคำว่าไฟฟ้าต้องขยายความของผมเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไปให้ทุกเซลล์นะจริงๆมันไปหาเลือดโอเคนะครับแล้วเลือดก็ไปหาเซลล์นั่นเองไปหาเซลล์ของเลือดไปหาเลือดจากการที่มันเบิร์นแล้วมันปอดเวลามันเบิร์นนะหายใจปุ๊บปอดกั้นหายใจมันเบิร์นเป็นเผาไหม้เผาไหม้คือพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเข้าไปอยู่ในเลือดเป็นเลือดแดงนี่นะครับมันก็ไปหาเซลล์เห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ไปร่างกายทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดผลักเหมือนกับหัวใจก็แปลว่าท่านยังพูดในระดับเซลล์อยู่นะครับผมพูดในระดับนิวเคลียสนู่นนะครับไม่ทราบถ้าเป็นไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองครับแปลว่าท่านกับผมต่างกันอยู่อันเดียวท่านยังเข้าใจว่าเป็นไฟฟ้าทั่วไปคือไฟฟ้ากระแสอยู่นะมั้งแต่พวกมันไฟฟ้าสถิตส่วนคำว่าดูดผลักอะไรต่างเนี่ยดูดและผลัก
ผลักเหมือนกับหัวใจดูดผลักพลังงานไฟฟ้าแล้วทำไมจึงต้องพึ่งหัวใจเพราะมันต้องพึ่งพากันและกันอ๋อของผมหัวใจกับปอดมันจะสัมพันธ์กันนะของผมผมใช้คำว่าหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่มันเกิดเป็นโมเลกุลแรกในร่างกายเมื่อเกิดเวลาที่ปฏิสนธินะครับมันยังมีสเปิร์มนะฮะสเปิร์มเล็กนิดเดียวคือนิวเคลียสเดียวเนี่ยครับแต่บันทึกในดินชาติมาโอ้โหเลยตัวนั้นต้องไปล่วงรู้ต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัติก็จะรู้ได้ถ้าไม่เข้าถึงภาวะนิโรธสมาบัติไม่มีทางรู้ชาติที่แล้วไม่มีทางแล้วเดินเนี่ยในทางผมจะไปอย่างนั้นชวนท่านนั่นตอนนั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับคุณธรัตน์นะครับขอให้เข้าใจในบทบาทนี้นึงถ้าเป็นไปได้นะครับทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดครับขอโทษครับประการที่2เป็นของเด็กวัยรุ่นครับเหรอครับประการที่2ในปีที่22ปีที่ผ่านมากับ15นาทีครับของคุณทะเลเนี่ยคือ15ชั่วโมงที่แล้วแต่ของน้องวัยรุ่นเนี่ยคือ2ปีที่แล้วครับคนละคนกันครับคนละคนเหรอคนละคนครับแต่หัวเรื่องเดียวกันนั่นเหรอครับผมโอเคโทษทีไหนคิดสั้นๆนิดนึงโอเคเอาละตกลงว่าคนจะเข้าใจผมขออนุญาตสรุปกับคุณเทรดนิดนึงว่าสิ่งที่มันตรงกันอยู่นะครับนิดนึงครับก็เป็นภาษาที่ไม่สุภาพของผมเองนะครับนะมันเป็นภาษาที่ผมมองเห็นแล้วว่า EMC สแควร์นั้นนะฮะมันทำไม่ได้แต่มันคิดนะในเชิงวิทยาศาสตร์มันได้ทั้งหมดนะครับเขาจึงยอมรับกันทั้งโลกเพราะมันคิดผ่านวิชาคณิตศาสตร์ได้ทั้งโลกแต่เวลามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วมันได้แค่ชัดที่สุดก็คือข้อที่2คือตัวที่ทำให้นิวเคลียสแตกเป็นอาวุธนิวเคลียสนั่นเองแต่ผลพวงที่เป็นข้างทางเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไซไลน์มันก็มาได้พวกคลื่นพวกทีวีพวกนี้นะได้เครื่องพวกนี้มาใช้ก็เห็นคือผลพลอยได้เขาเรียกว่าบายโปรดักต์ของช่องการความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นจากสมการนี้ผมไม่ปฏิเสธโอเคไหมแต่ท็อปของสมการนี้มันทำไม่ได้ก็แค่นี้ก็เลยบอกว่าลวงโลกโอเคไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะจะใช้ภาษาสุภาพสบายมากแต่ผมเองผมไม่อยากจะให้มันสุภาพจนกระทั่งเด็กรุ่นหลังๆหรือว่าวัยรุ่นวัยนี้รับไม่ได้พอยิ่งสุภาพมากเด็กมันก็ยิ่งหนีให้ดูไปเด็กมันเล่นกูมึงไปหมดแล้วทุกวันนี้ครับเนี่ยแล้วต้องรวบสมัยน้อยประมาณเห็นนะโอ้ยใส่สูตรผมได้ใส่สูตรพูดได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นไม่มีปัญหาครับผมได้หมดเห็นนะหวังว่ามีแค่นั้นเองที่จะต่างกันแล้วนอกจากมาถึงอะไรกุศลกรรมกุศลบท10ก็คือกายวาจาใจเมื่อเวลาสรุปย่อแล้วนะครับกายผมก็เป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้เห็นไหมยิ้มก็ฟันร้อยต่างหากจะมีอะไรกันจะมีอะไรนะวาจาโอ้ยเอาหวานย้อยอย่าเยอะมันก็ได้ใจมีใครบ้างที่รู้จักความคิดของผมไม่มีทางเลยไม่มีทางรู้จักความคิดผมไม่มีทางไม่มีทางคิดเหมือนผมได้แล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์ที่คิดเหมือนท่านได้เหมือนกันอย่างเงี้ยไอ้คือใจคือความไม่คิดไม่มีสิทธิ์เหมือนกันไม่มีทางเลยนะถ้ามนุษย์คิดเหมือนกันเห็นสิ่งเดียวกันคิดไม่เหมือนกันเพราะอะไรมันคนละด้านมันคนละมุมมองเฉยมองคิดต่างกันแล้วอย่าไปสรุปว่าสิ่งที่คิดเหมือนกันได้ไม่มีทางนะครับยกเว้นเป็นโจทย์ขึ้นมาเป็นคำถามเป็นโจทย์แล้วคิดเหมือนกันมีคำตอบเหมือนกันคือได้แค่นั้นเองโอ้ยวิชาที่เรียนมาผมเคยเรียนหนังสือมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่เคยได้สักทีหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์โตลาพนาศูนย์ได้ท็อปเป็นเดียวคือเลขาคณิตนอกนั้นสวยเลยยิ่งวิชาที่คนไม่ติดไม่มีทางเข้าเลยแล้วมึงจำในถ่ายไอ้คอสแทนไซน์เนี่ยสายคอสแทนจำยังไงมันก็ไม่เข้าไม่รู้เป็นแมวอะไรโอ้ยไอ้แค่สามเหลี่ยมไอ้แค่สามเหลี่ยมมุมฉากกันอย่างนี้ค่อยยังไงมันก็ไม่ลงตัวสักทีนึงโอ้ยเจอแต่รู้จักสามเหลี่ยมด้านเท่าโอเคพอไหวไปกันได้ถ้าสามเหลี่ยมด้านเท่าอะไรครับเช่นอะไรนะอะไรล่ะด้านข้างของพีระมิดอย่างเงี้ยย้ำนะฮะสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเข้าใจอย่างอื่นนะฮะแมวนะสามเหลี่ยมพีระมิดนั่นแหละยังไงโอเคถ้าบุ้มฉากจะยุ่งเลยไปต่อโอเค thank you วันวิทย์คุณทะเลที่สนใจแฝงร่วมกันนะครับอ้าว
อีกท่านหนึ่งเหลือคนหนึ่งเหรอสองปีที่ผ่านมาอ๋อมีครับครับโอเคนะอีกท่านแต่ละพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายแต่จิตสถิตที่หัวใจนั่นของผมแปลว่าประโยคนี้ไม่เข้าเลยนะครับของท่านได้แค่เซลล์นะครับของผมไปถึงนิวเคลียสไปถึงโมเลกุลไปถึงอะตอมไปถึงนิวเคลียสของผมนะครับไอพลังงานตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์ตรงที่ว่านี้ก็ไปถึงศูนย์กลางของโลกด้วยต่างหากของผมตรงนั้นนะครับแล้วก็จิตสถิตที่ใจผิดกับผมโดยสิ้นเชิงเพราะผมจิตสถิตที่สมองนะครับคือสมองมันเหมือนกับตุ่มถ้าน้ำเต็มแปลว่าบรรจุมันทื่อเยอะถ้าน้ำพร่องจิตอย่ามาแทนที่มันพร่องมากครึ่งนึงจิตก็สถิตก็มาครึ่งนึงถ้ามันพร่องหมดจิตสถิตหมดนะงั้นจิตก็คือสมองทำงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยเห็นไหมถ้าหากว่าลุงหมออธิบายความก็อธิบายความตามที่ว่ามานี้นะครับหัวใจเต้นคือดูดและผลักส่งพลังงานไฟฟ้าที่จริงหัวใจเต้นดูดผลักก็คือการสูบส่งเลือดนั่นเองมันเกิดมีความดันสูงความดันต่ำขึ้นตรงเองนะฮะส่วนไฟฟ้ามันมาจากตรงไหนไฟฟ้ามาจากขั้วจนมันปะปนไปกับเลือดเลยนะไฟฟ้าปะปนไปกับเลือดเลยนะไฟฟ้าโอเคนะไฟฟ้าที่ว่านี้ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองนะครับถ้าไฟฟ้ากระแสไม่ใช่เลยคนละเวอร์ชั่นเลยคนละมิติคนละด้านเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาใกล้กันไฟสองไฟนี้มันคนละฐานที่มาฐานที่มาของไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกนะครับไฟฟ้าที่เราเห็นมันเอาเล็บแม่เหล็กโลกมาทำมันก็ไม่ใช่เป็นแม่เหล็กประลิกแต่เก่งมากนะทุกวันนี้เขาสามารถที่จะผ่านกระบวนการของซูเปอร์คอนดักเตอร์นะพวกแม่เหล็กมันถึงมีแรงเหนี่ยวน้ำแรงมีแรงผลักแรงดูดรุนแรงมากต่อน้ำหนักเท่าๆกันตรงนี้นะให้ทราบไว้รุนแรงมากพวกมือถือมือถอยพวกนี้ใช้ไฟฟ้าแล้วทอดใช้แม่เหล็กที่มันผ่านกระบวนการที่บอกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์หมดนะครับมันถึงเดี่ยวรำรุนแรงมากให้ความเสียสูงมากนั่นเองโอเคไหมครับไฟฟ้าส่งไฟฟ้าไปให้ทุกเซลล์ของร่างกายทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดครับก็น่าจะจบแล้วฮะตรงนี้เพราะต่อไปมันก็ขยายอยู่ในรูปแบบอ่านให้ทวนกันแล้วกันมันจะได้ขมวดได้แล้วจะกลายเป็นไม่สมบูรณ์ในคำถามและคำตอบนะครับทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดผลักเหมือนกับหัวใจดูดผลักพลังงานไฟฟ้าแล้วทำไมถึงต้องพึ่งหัวใจเพราะมันต้องพึ่งพากันแปลว่าหัวใจกับเซลล์พึ่งพากันนะฮะถ้าขมวดแล้วตรงนี้ไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าที่ยังไม่ระบุเป็นไฟฟ้ามันเป็นคำว่าไฟฟ้าเป็นตัวคำกลางถ้าไฟฟ้าสถิตก็แปลว่ามีนามสกุลเข้ามาสถิตไฟฟ้ากระแสก็มีอยู่ในนามสกุลกระแสก็มีกระแสตรงกระแสสลับมันมีไฟฟ้าคือภาษากลางสถิตก็คือนามสกุลมันเห็นไหมครับกระแสตรงDC กระแสสลับคือ AC ก็นามสกุลต้องไปปีกนั้นให้ได้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตถ้าไม่ไปปีกนั้นมันจะสับสนนะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่มีทฤษฎีรองรับไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยไฟฟ้าสถิตนี่ครับแต่รู้เป็นภาษาที่มาใช้ว่าเป็นไฟฟ้าธรรมชาติฟ้าแลบคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยฟ้าแลบเห็นไหมฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นนะครับแค่นะเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับ ไฟฟ้าแล้วทำไมถึงต้องมาพึ่งหัวใจเพราะมันต้องพึ่งพากันเลยกันหัวใจกับเซลล์เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านหัวใจกับเซลล์เปรียบเหมือนเหรียญสองด้าน